กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพ่อแดงเนาะครับ FC ผมยินข่าวว่าพ่อแดงนี่เพิ่นไปขอเอาเลขอยู่กลางป่าซ่าเลิกกับอาจารย์ครับกับครูบาแถวบ้านล่ะครับพระอาจารย์เนาะครับพ่อแดงแม่นบ่ครับครับผมครับเพิ่นไปขอเลขอยู่ในป่าซ่าใส่วิชาสวดมนต์สวดคาถาอาคมเรียกผีมาหาครับเรียกผีมาถามเลขเนาะผัดผีโผล่ขึ้นมาหาครับเห็นจ๊ะๆเต็ม2ตาเป็นผีหัวหนามครับหัวเป็นหนามเลยบ่พ่อแดงครับผมพ่อแดงนี่ก็เห็นกับอาจารย์แม่นบ่ครับผมนี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะสิเลข2ตัวหรือ3ตัวครับมารับชมรับฟังครับพ่อแดงกันครับกลับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะพ่อแดงค่ะครับผมฝนตกมันหนาวพ่อแดงเพิ่นใส่เสื้อแขนยาวครับมาท่ามกลางฝนตกครับมาท่ามกลางสายฝนพ่อแดงเฮ็ดอีหยังก็ครับนั่นน่ะข้างหลังน่ะสีถุงครับสีถุงครับสีถุงไปขายเนาะครับผมพ่อแดงเพิ่นสีถุงไปขายได้อะไรพิเศษนอกจากหาปูหาปลาแล้วก็รับจ๊อบเนาะครับดีหลายดีหลายครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มักเลขอีกผู้นึงเด้นี่พ่อแดงบ่ธรรมดาเด้นี่เป็นยังไงเรื่องเล่าเว้าสู่ FC ฟังแหน่งวดนี่มั้ยครับงวดนี่บ่ครับครับอันผมแปลนบัตรนอกครับแปลนกับอาจารย์เพิ่นนั่งอธิษฐานนะไปวัดไปนั่งอธิษฐานอยู่ไสครับอยู่ป่าพิศาครับป่าพิศาครับผมป่าตุคือใจครับเนี่ยไปจะคนเหรอครับ2คนครับครับผมจังไดต่อครับวันนี้เพิ่นก็ได้กับผีก็ได้มาผีหัวหนามผีหัวหนามครับว่ามันเป็นแนวใดผีหัวหนามครับเป็นหลอกมาเป็นตัวน้ำเป็นหัวน้ำนี่ครับหัวเป็นน้ำเลยครับตาตุเป็นตาย่านบ่ล่ะครับผมจะนอนบ่ได้นะครับเป็นเที่ยวมาดูร้ายอันนี้ไปขอเรียกนี่ไปนิวปาซ่านี่ไปอีรีบ่ครับผมอาจารย์บ่ครับเพิ่นเรียกมานี่ครับผมอาจารย์นี่เป็นคนเฮาหรือเป็นพระเป็นพระครับพระบ่พาไปเอานี่ครับผมครับถูกครับท่านผู้ชมไปนั่งกับเพิ่นน่ะไปนั่งจักกับเพิ่นครับไปจักทุ่มครับนี่2ทุ่มครับ2ทุ่มครับผมบ่ได้ไปแต่ส่งลึกๆคือเขาซั่นบ่บ่ครับส่ง2ทุ่มเนาะครับที่สงบสงบแน่เพราะว่าอีสานบ้านหน้าเฮาแม่นก็ทุ่ม1 2ทุ่มก็เริ่มเงียบแล้วเนาะครับผมมันบ่มีหยังนะอยู่นั่นแม่บ้าเพิ่นกับบ่พากับว่ากายออกกายเขาทุกคนนะครับครับมีเพิ่น2คนกับผมนี่ล่ะครับไปนั่งสมาธิเบิ่งวันนี้เพิ่นอธิษฐานให้ผีออกมาครับผีก็ออกมาอีดีครับผีหัวหนามครับผมมาบอกเอาแจกเลยเห็นถึงมึงเลยบ่ครับครับผมพ่อแดงเห็นนําบ่เห็นครับครับถูกเป็นน้ําเต็มหัวเลยครับโอ้ครับผมเนาะเห็นจ๊ะๆเลยนี่ครับผมครับเห็นเต็มหูเต็มตาเลยล่ะนี่ล่ะครับผู้เพิ่นมีวิชาอาคมเนาะอาจารย์เนาะครับผมมาบ่บีบข้ออาจารย์คือเที่ยวนั่นเท่าไหร่ครับเพิ่นก็มาแบบง่ายๆเด้อล่ะบ่ครับครับแบบมาบ่ได้บอกหยังเลยมาจักตัวผีนี่ตัวเดียวครับมาตัวเดียวครับครับผมมาแจกๆเลยล่ะครับมาแบบบ่ปะยังเลยมาแล้วขอเลขทันทีบ่ครับผมอาจารย์เด้อว่าเอามาขอเด็กได้นี่บ่ซั่นครับแต่ว่าสิให้คักๆบ่ซั่นเบาออกมาเลยครับครับเพิ่นก็เบาครับอาจารย์นะผมก็ฮู้ยินอยู่ครับผมมาเอาเด้อเด็กตัวนี้บ่งามปานใดเด้อเราว่าครับเพิ่นนั่นให้บ้าน9292ครับผมครับเลข3ตัวเพิ่นให้อยู่บ่ล่ะเพิ่นก็ให้มาซ้ำนี่ล่ะครับให้92ครับอืมครับเพิ่นก็ให้มาเต็มๆเลยล่ะ92บ่ให้3ตัวบ่ครับโอ้ครับอ้าว2ตัวก็ดีแล้วเนาะว่าสิได้เพิ่นอยากได้หยังบ่อยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลได้อีกได้เครื่องเส้นไหว้หยังบ่ครับบ่ครับบ่เอาหยังเพิ่นนั่นบ่เอาหยังบอกได้เลขอย่างเดียวเพิ่นก็มาว่าโยมก็ลำบากหลายว่าซั่นครับเอาว่าซั่นสิให้ไปท่อนี้เด้อว่าซั่นครับให้มีโชคมีบุญเด้อว่าซั่นครับให้ผม
เพิ่นว่าอยากกินหั่นกินนี่เพิ่นบ่ได้เว้าหยังเลยบ่ได้เว้าหยังเลยครับเพิ่นก็มีแต่ว่าบอกแหมผมเอาตัวดีล่ะโดดครับผีหัวน้ํานี่เป็นผีแต่โบราณอยู่เด้นี่ครับผมมันไปพุทธไปเกิดบ่ได้ซั่นบ่พ่อแดงบ่ครับบ่ครับครับเพิ่นไปเกิดก็บ่ได้ไปไสก็บ่ได้ใส่เวทใส่กรรมอยู่นี่ซะก่อนเนาะครับผมเพิ่นว่าย่ามใดได้จะชีวิตกับมิตรเวทครับผมกับมิตรพอออกกับอันนี่มาว่าซั่นครับนี่มหากับโอ้ครับผมอาจารย์น่ะว่าพอออกพามาหาครับมาเอาตัวดีนําแน่ว่าซั่นครับเพิ่นก็ได้ให้เก่า2โอ้ครับผมครับผมเท่านั้นน่ะครับโอ้ยขอบคุณพ่อแดงได้หลายครับที่ให้ตัวเลขเด็ดๆครับอันนี้บ่แม่นความฝันครับเพิ่นไปทําพิธีเอาอยู่กลางป่าซ่าเลิกเนาะครับผมครับผมเห็นจ๊ะๆพ่อแดงนี่เพิ่นเป็นนักเสี่ยงโชคที่ไปหาโชคหาลาภกับผีสางข้างไล่กับอาจารย์ภูมิวิชาอาคมครับผีหลอกกระจนหัวขนก็มีแล้วเห็นข่าวครับเนาะครับครับผมครับผมก็ขอให้แม่นๆเนาะผีหัวน้ําตัวนี้พ่อสิได้ทําบุญครับให้เพิ่นเนาะครับผมมันถูกเลขมีโชคเฮาก็สิบ่ลืมครับเพิ่นหลอกเฮาก็สิทําบุญให้คือเก่าครับเพื่อสิได้ไปเกิดครับครับครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อแดงได้หลายที่ให้แนวทางดีๆ FC เนาะครับเนาะครับผมครับผมกลับขอบพระคุณครับพ่อแดงสวัสดีครับครับผมครับผมครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของพ่อแดงเนาะครับ FC เนาะพ่อแดงครับผีหัวน้ำครับท่านผู้ชมโผล่ขึ้นมาใส่ตัวหน้าอาจารย์ครับโอ้ยเราก็ตกใจอยู่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะแต่เพิ่นไปกับอาจารย์มีวิชาอาคมครับถามเลขทันทีครับเป็น92 92ครับ FCแต่เลข9นี่หมุนขึ้นเป็นเลข6นําจักหน่อยเนาะครับเนาะเป็น62ก็ได้62 26 92 29ครับงวดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับพ่อแดงครับท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้เบาแอมบะทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันเพิ่งไปไสครับ FC เบาแอมบะทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทรงนี่ได้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยังคืนกลับมาได้ hmm. เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับ
ใส่เราดีใส่เราร่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันทีรับทรัพย์ทันทีให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงถึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าหยังก็ให้ผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับท่าปาก3เทือท่าคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่หลอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีที่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ